กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมช่อง The Joyce Official ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันกับเกม Reverse 1999นะครับผมแม่ก็คลิปตัวแรกของผมได้กระแสตอบรับที่ดีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่มาติดตามแล้วก็มาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกับอีกหัวข้อนึงนะที่หลายคนน่าจะสงสัยแล้วก็มีคำถามมากมายอยากรู้นั่นก็คือเราจะจัดทีมยังไงดีแล้วก็ตัวละครตัวไหนบ้างที่เหมาะสมกับการปั้นตัวละครนั้นปั้นตัวละครนั้นนะครับขออภัยนะครับอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเกมอื่นที่เราจะได้เห็นตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเห็นแค่ตัวละครที่ผมมีอยู่เท่านั้นซึ่งผมลองดูระบบสมุดนะครับผมสมุดสะสมตัวละครนะครับก็พบว่าผมยังขาดตัวละครอยู่อีกหลายตัวเลยทีเดียวที่ยังไม่มีนะครับนี่จริงๆมันบอกเลยนะว่าชื่ออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเซนจูเรียนนะ6ดาวคือเราจะเห็นได้ว่ามี6ดาวหลายตัวมากๆที่หลายคนอาจจะได้ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นอันอัลลีนะผมเรจูลัสนะผมเซนจูเรียนลิลย่าลิเลียน่าจะอ่านว่าลิเลียนะแล้วก็ดูวิสที่3นะครับรวมไปถึง A9 ที่เป็นตัวละครอีกตู้นึงนะครับผมซึ่งเนี่ย6ดาวมันจะมีอีกเยอะมากผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในเกมทั้งหมดเลยหรือเปล่าตอนนี้หรือว่าเรามีโอกาสหรือว่ามันจะเป็นตัวต่อไปในอนาคตก็ต้องรอดูกันนะครับเอาล่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเอาแค่ตัวละครที่ผมมีก่อนละกันนะเพราะว่า6ดาวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แล้วแต่ดวงแต่ว่าพวก5ดาวเนี่ยผมว่าหลักๆน่าจะได้เหมือนกันนะครับก็พวกเทนแนนนะครับผมดิกเก้ที่ได้จากการล็อกอินนะครับคอนบลูมตัวนี้ก็อยู่ในตู้ A9 นะครับก็น่าจะได้กันบันนี่หรือสวิตฮาร์ทหรือพวกมาทิลดากับชาลีที่ได้ฟรีอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวละครกันก่อนอย่างแรกเรื่องการจัดทีมนะครับจัดยังไงดีคำตอบนี้ง่ายมากๆนะครับคุณลงคอนเทนต์อะไรคุณก็จัดไปตามที่ระบบมัน recommend ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณจะเข้าด่าน14พับเพจใช่ไหมถ้าระบบมัน recommend ว่านอนแบบนี้คุณจะจัดยังไงก็ได้ครับคุณจะเอาตัวอะไรไปตีก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่ได้แนะนำนะครับส่วนเลเวลนะครับอินไซด์1คือการจุติ1รอบเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีเลเวลสูงสุดอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดอัปเกรดจนตันแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการปลดล็อกเลเวลของมันด้วยการปลดล็อกอินไซด์นะครับก็คือจากการจะต้องหาวัตถุดิบตามที่ระบบมันกำหนดแบบนี้นะผมหมายความว่าถ้าเกิดเขาแนะนำอย่างด่านเมื่อกี้เนี่ยเขาแนะนำว่าอินไซด์1ก็คือเราต้องปลดล็อก1ขั้นแล้วก็เลเวล10ขึ้นไปคือพอตัวละครที่มันปลดล็อกอินไซด์แล้วครับมันจะกลับไปเป็นเลเวล1ใหม่เหมือนจุติใหม่ครับเราก็ต้องอัพขึ้นมาใหม่จาก1จนถึงเลเวลตันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแต่ถ้ามันเป็นด่านที่มันมีการ recommend ตัวละครที่ชนะทางตัวนั้นๆเดี๋ยวผมหาก่อนมันไม่บอกตรงนี้นะนี่ครับสมมุติว่ามัน recommend ว่าต้องการตัวละครประเภทสตาร์1ตัวนะครับไม่เชิงหนึ่งตัวมันแค่บอกว่ามีสไตล์อยู่ในทีมมันดีกว่านะครับมันก็จะขึ้นคำว่า stronger ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ดู enemy นะครับเห็นไหมมันจะบอกหมดเลยว่าศัตรูในด่านเนี้ยมันมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็เป็นท่าไหนมากนะครับคุณก็จัดทีมดูตารางตรงเนี้ยครับแล้วก็เอาท่าที่มันชนะทางเข้าไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือถ้าไม่มีตัวละครจริงๆก็เอาท่าที่มันเป็นกลางนะครับจัดทีมง่ายๆเลยครับก็คือเอาตัวตรงท่าไปจบนะครับมันจะมีระบบที่จะซีเรียสขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะเหมือนกับระบบอบิสในเกนชินนะครับมันจะอยู่ตรงนี้กดตรง enter the show แล้วก็เลือก artificial som โอ้โหชื่อ somnambulism somnambulism นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับระบบอบิสในเกนชินที่เราจะต้องลงเก็บแต้มไม่ครบนะครับแล้วก็จะได้รางวัลเป็นพวกเพชรฟรีพวกเคลียร์ดรอปฟรีพวกนี้ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์หรือทุกครึ่งเดือนเหมือนเกนชินนะครับอ่ะเรื่องจัดทีมผ่านไปแล้วดูตามด่านที่มาแนะนำเลยทีนี้ตัวละครตัวไหนที่ควรปั้นอันนี้คำถามโลกแตกเพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนได้ตัวละครอะไรมาบ้างนะครับผมอย่างที่บอกผมจะแนะนำตัวละครที่ทุกคนน่าจะมีนะครับแล้วก็ได้จากการเปิดตู้กาชานี่แหละนะครับแล้วก็ตัวละครแจกฟรีทั้งหลายแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะตัวละครเกมนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย5ดาวเนี่ยมันสีทองนะครับมันเป็นตัวละครที่ออกค่อนข้างง่ายนะครับผมว่าคนที่เปิดจนได้การันตีหน้าตู้เนี่ยมันน่าจะมีเยอะพอสมควร4ดาวก็ปั้นไว้ก็ได้ครับแต่ผมว่ามันเอา5ดาวไปเลยดีกว่าเพราะว่า5ดาวเนี่ยคิดดูขนาดผมเล่นแบบขำๆนะก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวครับคือมันเหลือเฟือมากๆอยู่แล้วครับมาดูแต่ละสายกันนะครับเดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์ให้ดูทีละตัวกรณีธาตุสตาร์นะครับที่ทุกคนน่าจะมีแน่ๆก็น่าจะเป็นชาลีกับมาทิลดานะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแนะนำให้ปั้น
เป็นทางมาทิลด้ามากกว่านะครับทำไมถึงเป็นมาทิลด้าเพราะว่าดาเมจสูงมากรวมไปถึงการอัปเกรดการ์ดนะครับในระหว่างต่อสู้เนี่ยมันจะทำให้เกิดดีบัฟนั่นคือสถานะคอนฟิวชันนะครับจะทำให้คริติคอลรีซิสของศัตรูเนี่ยลดลง 25% เอาง่ายๆก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยตีติดคริง่ายขึ้นนะครับมันทำให้ความแรงมันสูงขึ้นมากๆนะครับซึ่งมันถึงแม้ว่าจะเป็นทาร์เก็ตเดียวแต่มันก็มีผลอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการเทิร์นของเราว่าจะเอาตัวไหนไปตีตัวไหนดีนะครับแล้วอีกอย่างคือมาทิลด้ามันฟรีมันปั้นง่ายมากครับผมนะครับคุณไปเปิดหาหรือว่าอัดเลเวลไปนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ชาลีตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนน่าจะได้จากตู้มือใหม่นะครับชาลีเนี่ยจะมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการโจมตีแบบหมู่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีสกิลโจมตีแบบหมู่เลยนะผมขอดูก่อนเป็นหนึ่งทาร์เก็ตแต่ว่าทาร์เก็ตเดียวหมดเลยแต่อันติเนี่ยมันน่าจะเป็น all enemy ก็คือดาเมจหมู่เลยนะครับการโจมตีขนาดใหญ่นะครับทำให้ติดสถานะ stat up post status counter นะครับdispel อันนี้มันเป็นการลบ debuff นะครับอันนี้เป็นตัวละครกึ่งเขาเรียกว่า support support เป็นการจัดการ debuff ของตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันในช่วงแรกอาจจะยังไม่คุ้มที่จะปั้นนะครับเนี่ยผมก็ปั้นไม่สุดนะครับดังนั้นใครที่มีชาลีถ้าใจรักก็ปั้นได้แต่ผมมองว่าลงทรัพยากรให้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับช่วงแรกเรายังไม่เจอมอนที่มันดีบัฟเยอะๆนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับต่อมาตัวละครสายมินเนอรัลนะครับวันนี้ใครได้เอเทอร์นิตี้หน้าตู้ตู้มือใหม่ครับที่หมุน30โลผมบอกเลยชีวิตคุณจะสบายมากๆเพราะนางเป็น DPS ที่โคตรแรงมากๆนะครับไอเอเทอร์นิตี้เนี่ยก็นะครับสำหรับสกิลนะครับก็จะมีการโจมตีหมู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับ Vintage Handfan เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรู2ตัวไม่ออนะครับศัตรู2ตัวแล้วมันก็จะแรงขึ้นตามการผสมการ์ดของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าEternity เนี่ยมันจะมีข้อเสียไม่เชิงเป็นข้อเสียเป็นจุดเด่นของนางเลยก็คือเวลาโจมตีเนี่ยนางจะลดเลือดตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันก็จะอันตรายนิดนึงถ้าไม่มีฮีลลิ่งในทีมนะครับแล้วก็สกิลดีบัฟอย่างไวกอร์แฮนด์แบ็กเนี่ยก็คือทำให้สตรูติดสถานะเนสซี่วาวนะครับทำให้ฮีลเอฟเฟกต์เนี่ยลดลง 50% นะครับก็เหมาะกับการตีบอสหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะเหมาะมากนะเป็น DPS ที่ดีมากผมใช้เป็นตัวแบกเลยส่วนถ้าไม่ตายเป็นการตีหมู่แล้วก็ฟื้นพลังชีวิตนะเป็นการดูดเลือดสตรูนั่นแหละ 50% นะครับคือมันจะดีตรงนี้แหละถ้าเราคุมการ์ดได้ดีๆอันตินางก็จะออกบ่อยมากนะครับเอเทอร์นิตี้เป็นตัวที่ดีมากใครได้หน้าตู้ก็ไม่ใช่ใครได้จากตู้มือใหม่ก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็ฮีลเลอร์ตัวฮีลเลอร์ที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีตัวนึงคือบอลลูนปาร์ตี้นะครับน้องบอลลูนปาร์ตี้ตัวนี้ก็จะเป็น5ดาวนะครับความสามารถในการฮีลของเธอก็คือคอชชิ่งเวดนะครับคอชชิ่งเวดโดตัวนี้ครับออกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคือมันจะทำให้เคาน์เตอร์ไอ้ขั้นแรกจะเป็นการฮีลก่อนมันจะฮีลเพื่อนร่วมทีมก่อนก็คือตามพลังชีวิตที่เสียไปก็คือเพื่อนในทีมเนี่ยเลือดยิ่งน้อยมันจะยิ่งฮีลแรงนะแล้วก็บวก 25% ของคุณอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคำนวณจากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัปเกรดเป็นขั้น2ขั้น3เนี่ยมันจะเป็นการ์ดสายเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็มอบสถานะปาร์ตี้บอลลูนไอ้ปาร์ตี้บอลลูนเนี่ยนะครับจะทำให้สร้างอ๋อไม่ใช่สร้างนะครับมันจะทำให้เรามีพลังป้องกัน reality defense มากขึ้น 100% นะครับก็เป็นฮีลเลอร์กึ่งๆป้องกันด้วยนะครับกึ่งๆแทงอ่ะช่วยทีมถึกขึ้นตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีถึงจะไม่ได้ฮีลแรงมากแต่ว่าก็มีการสร้างเกราะขึ้นมาทดแทนก็ถือว่าถ้าได้มาก็เป็นฮีลเลอร์ที่เล่นได้เลยครับควรปั้นไว้อย่างยิ่งนะเพราะว่าเป็นสายมินเนอรัลด้วยส่วนโซเนโตอันนี้ผมว่าทุกคนต้องมีเพราะนางเป็นนางเหมือนกับเป็นนางเอกเป็นมาสคอตของเกมก็แต่ผมเนี่ยไม่ได้ปั้นไว้นะครับคือนางเป็นตัวที่มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานนะครับมีสกิลพื้นฐานก็คือดีบัฟดิสอาร์มก็คือทำให้สตรูโจมตีไม่ได้ในเทิร์นนั้นส่วนบัฟก็เป็นการเพิ่มดาเมจเราลดดาเมจที่เราจะได้รับด้วยนะครับแล้วก็เจาะเกราะอีก 10% 2รอบถ้าปั้นไปสุดเลยก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ถึงขั้นไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้รอดูนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นไว้นะแต่ทุกคนน่าจะมีแหละโซเนโตเนี่ยอ่ะสาย Beast เป็นสายที่พูดยากมากนะครับ Beast เนี่ยเป็นตัวเป็นสายที่เหมือนกับเกมไม่ได้จะเอื้อไม่ได้ออกแบบด่านมารองรับนะครับตัวหลักๆที่ผมค่อนข้างแนะนำเนี่ยก็จะมี Tenant Dicke Bunny นะครับไอ้ Sweetheart เนี่ยผมปั้นไว้เพราะสวยล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าความสามารถนางดูไม่ค่อยจะ
โดดเด่นอะไรมากนะครับก็คือเรื่องของเวลาอันติเนี่ยจะทำดาเมจ 400% นะเป็นเรียลิตี้นะครับแล้วก็ทำให้สตรูเนี่ยติดสถานะเดสหรือว่า cannot act ก็คือตานั้นมันจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนการโจมตีก็คือโจมตีเพียวๆครับนางสวีทฮาร์ดเนี่ยเหมาะกับการเอาไปคอมโบกับตัวดีบัฟนะเพราะสังเกตได้ว่าไอ้สกิลสไลด์บรีสเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้กับศัตรูที่ติดสถานะสแตทดาวน์เน็กสเตตัสคอนโทรลอยู่เนี่ยมันจะแรงขึ้นอีก 30% ด้วยนะครับบันนี่เนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำเพราะว่าเป็นตัวแรกๆในเกมที่เราหาได้แล้วก็ฮีลเลอร์นะครับถ้าไม่ตายของเธอเนี่ยจะเป็นฮีลนะครับผมแล้วก็เป็นการลบสแตทดีบัฟออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ฮีลแรงมากๆถ้าปั้นไว้ได้ก็ดีครับกรณีที่หาฮีลเลอร์ตัวอื่นไม่ได้จริงๆนะครับดิเก้เนี่ยอันนี้ล็อกอินครบ7วันได้เลยผมยังไม่ได้ปั้นนะครับแต่ว่าอ่านความสามารถแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือฮีลเนี่ยมันจะฮีลแบบฮีลหมู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% ก็จะฮีลแรงขึ้นไปอีกนะครับผมที่สำคัญคือเธอโจมตีได้ด้วยนะครับก็คือโจมตีเป็น mental damage นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายมาวอริกจัดอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นทั้งฮีลเลอร์แล้วก็เป็นแท้งอ่ะก็คือไม่เชิงแท้งนะครับเป็นเชิงการป้องกันก็คือจะไม่ติดสถานะใดๆเลยนะครับ immune to stat down next stat control เนี่ยก็คืออมตะต่อผลอะไรพวกนี้นะเป็นตัวฮีลที่ยืนแบบยังไงก็ยืนได้ครับไม่โดนอะไรเลยถ้าได้กดอันตินะก็ปั้นไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่านี่ผมเพิ่งได้มานะครับก็เลยยังไม่ได้ปั้นนะดิเก้เนี่ยส่วนเทนแนนอันนี้เป็นแท้งนะครับแท้งก็นั่นแหละครับเสกเกราะให้เพื่อนนะครับก็คือบล็อกดาเมจที่เข้ามานะครับแล้วก็โจมตีศัตรูอันนี้ปกติส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นการให้สแต็กของไดมอนด์บุลเลตนะผมก็คือหลังจากโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการลดเกราะเจาะเกราะศัตรูด้วยนั่นเองก็โอ้โหอันนี้คือครบเครื่องเลยเป็นทั้งแทงค์นะครับเป็นทั้งดาเมจแล้วก็เป็นทั้งดีบัฟเฟอร์ในตัวด้วยเทนแนนนี่ก็ผมแนะนำว่าถ้าไม่มีตัวดีๆจริงก็ปั้นไว้ก็ได้นะคือผมไม่รู้จริงๆว่าแต่ละคนมีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับมาที่สายแพลนกันบ้าง นะครับแพลนเนี่ยโซเทอร์บี้ตัวละครหน้าตู้ได้มายังไงก็เจริญครับชีวิตดีเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะว่านางมีสกิลฮีลหลายคนสงสัยว่าสกิลฮีลของโซเทอร์บี้มันทำงานยังไงนะครับก็คือเมื่อเรากดใช้เนี่ยครับมันจะเป็นการบัฟสมาชิกทีมทั้งหมด2รอบทำให้ติดสถานะเคียวสถานะเคียวเนี่ยจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเทิร์นของเราเริ่มต้นนะครับแล้วมันจะเป็นการฟื้นพลังชีวิตตามพลังโจมตีของเรานะครับดังนั้นเนี่ยโซเทอร์บี้ก็จะมีดาเมจที่สูงเห็นไหม ADK 800อ่ะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแคสเตอร์ ADK เนี่ยน่าจะใช่แคสเตอร์น่าจะเป็นผู้ร้ายนะครับก็คือน่าจะเป็นตามดาเมจของโซเทอร์บี้อ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราขุนดาเมจให้โซเทอร์บี้ได้มันก็จะฮีลแรงแน่นอนนะครับสกิลทริปเปิลเดอะโดสนะครับอันนี้เป็นการโจมตีนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดพิษนะครับผมซึ่งการติดพิษเนี่ยจะทำให้พลังทำให้เกิดเจเนซิสดาเมจนะครับผมก็นับจาก ADK ของโซเทอร์บี้เหมือนกันก็แรงนะครับแล้วก็ช่วยตัดเลือดศัตรูได้ดีมากๆส่วนอันติเนี่ยก็คือเหมือนเอา2การ์ด2ใบมารวมกันอ่ะก็คือตีหมู่นะครับแล้วก็เนี่ยผมยังอัดอยู่ไหมเป็นทั้งตีหมู่แล้วก็ฮิวหมู่ไปในตัวเลยก็คือ2ใบทำงานร่วมกันนะครับเจ๋งมากโซเทอร์บี้ใครขาดฮีลเลอร์ผมค่อนข้างแนะนำให้เปิดหานะครับเป็น6ดาวที่เจ๋งจริงๆนะครับอ่ะน้องซาสึกิกับคอนบลูมอันนี้ผมปั้นไว้กรณีสำรองมากกว่านะครับเพราะว่าโซเทอร์บี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดาเมจจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าซัสซึกิกับคอนบลูมเนี่ยจะเป็นดีบัฟแล้วก็เป็น DPS ที่ทำดาเมจได้สูงพอสมควรนะครับซัสซึกิเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเจาะเกราะหรือเปล่านะน่าจะเป็นเจาะเกราะไหมอันนี้ถ้าผมแจ้งผิดขออภัยนะแต่ว่ามันสกัดการโจมตี Handcuff Thief กับ Dancer of Isu เนี่ยมันแรงพอสมควรเลยเนี่ยอันนี้เจาะเกราะแน่นอนเจาะเกราะ 30% นะครับผมส่วนคอนบลูมเนี่ยมันจะออกแนวเป็นดีบัฟนะผมแล้วก็เบิร์สดาเมจไปในตัวเห็นไหมมันเหมือนกับสวีทฮาร์ดนะครับถ้าเกิดตีตัวที่ติดสถานะอยู่จะแรงขึ้นส่วนไพรงแอร์เอียร์มันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดพลังป้องกันลดลงแล้วก็รับดาเมจมากขึ้น2รอบนะครับใครที่อยากได้ตัวดีบัฟคอนบลูมก็โอเคนะในส่วนของสปิริตและอินเทลลิเจนซ์เนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ต้องแนะนำมากเพราะว่าสองธาตุนี้มันไม่มีใครเสียเปรียบใครอยู่แล้วนะครับเอาไปตีตัวไหนก็ได้นะครับแต่ตัวละครเวิร์กเนี่ยผมก็ยังมีแค่คลิกกับ X ซึ่งยังไม่ได้ดูเลยนะครับเกมนี้ผมเน้นตัวผู้หญิงเป็นหลักขออภัยนะครับสาวๆด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะหาเวลามานั่งดูตัวละครหนุ่มให้นะครับอ่ะตัวละครก็ประมาณนี้นะครับผมคือเกมกาชาเนี่ยเราจะแนะนำ
การจัดทีมค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีตัวละครอะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของการอัปเกรดตัวละครที่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับมันมีทั้งระบบ Insight ที่ผมอธิบายไปแล้วมีระบบ Portrait นะผมแล้วก็มีระบบ Resonate แล้วก็ Sideshow Preference ที่จะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นมากๆนะครับก็เดี๋ยวแปะโป้งเอาไว้มาดูกันต่อในคลิปต่อไปสำหรับแนวทางการจัดทีมแล้วก็ตัวละครหวังว่านี่จะเป็นคำตอบแล้วก็ช่วยคลายข้อสงสัยบางข้อให้กับคุณผู้ชมได้นะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่มีสูตร 100% คุณต้องดูว่าตัวละครคุณมีแบบไหนได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วค่อยมาจัดทีมตามด่านแล้วก็ดูว่าตัวไหนเวิร์กไม่เวิร์กอีกทีก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะถ้าผมช่วยได้ก็จะช่วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoice Official และใครเพิ่งมาติดตามกันเพราะ Reverse 1999ก็รอดูคลิปต่อๆไปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ